าเพื่อนๆนี่ก็เป็นแพงพวยที่ซื้อมาแล้วปลูกไม่หมดนะคะยังเหลือยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะคะอันนี้นะคะส่วนอันเนี้ยเอาลงกระถางตั้งแต่ตอนซื้อมาใหม่ๆแล้วค่ะนี่ก็อยู่ในนี้ตั้งนานละเดี๋ยวก็ไปหาที่ลงกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆไปปลูกด้วยกันค่ะเอาลงดินเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปลูกดอกแพงพวยกันนะคะตรงใต้ต้นโมนะคะเครื่องมือนะคะเรามีกระจอบอันเล็กๆนะคะใช้สะดวกมากปลูกห่างๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอากิ่งพีทูเนียนะคะมาเสียบสลับก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยนะคะเอาปุ๋ยมาใส่รองก้นหลุมให้หน่อยก็ฝนก็ได้ปุ๋ยออสโมโคสนะคะซึ่งจะเป็นปุ๋ยที่ใส่ครั้งเดียวพืชได้รับปุ๋ยต่อเนื่อง6เดือนเลยแพงหน่อยแต่ว่าเอามาลองดูนะคะใส่กล้วยไม้ก็ได้ใส่ไม้ดอกทั่วไปก็ได้ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อนๆใช้ไปก่อนหกเดือนปุ๋ยให้ดอกอันนี้เขาจะมี2ต้นแต่ว่าจะแยกกันไม่งั้นไม่งามแยกกันจะจับแยกออกไปนี่เลยเว้นช่องไว้หน่อยนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาพีทูเนียมาลงตรงกลางช้ำนะแล้วต้นนี้นะแต่งหน่อยก็ดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณจะแต่งให้เขาเตี้ยๆนะคะก่อนจะปลูกคุณจะลงอัดนี่เลยอันนี้ก้านเขาแก่นะคะก็เลยจะตัดเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวอันนี้จะเนี่ยแหละค่ะปักช้ำไว้ตรงนี้แหละค่ะนี่อาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยรับรองสวยติดไปออกด้วยเพื่อนๆชมไว้นะจำไว้นะสภาพเป็นแบบนี้โหดไหมโหดจัดว่าโหดใส่ลงไปกอบเลยเพิ่งปักไหมนะเปลี่ยนใจถอนออกก่อนจุ๊บนี่ใช้สะดวกมากเลยนั่งทำงานนะคะไม่ต้องยืนขุดกับพื้นที่แคบๆนะเพื่อนซื้อให้ตายายนะคะที่อายุมากแล้วที่เขานั่งทำงานนะคะที่เขาลุกนั่งไม่ไหวนะคะใช้เจ้าตัวนี้นะคะค่อยๆทำแปลงไปสะดวกมากๆเลยไปขุดไปฝนจะแย่ค่ะแม่
แยกเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขาตายนะไม่ตายค่ะเพียงแต่ว่าจะชะงักไปแป๊บหนึ่งแค่นั้นเองก็ต้องใช้เวลาให้ต้นเขาโตนะถึงจะให้ดอกแต่ไม่ตายรับรองไม่ตายเนี่ยถ้าใช้จอบมืออันนี้นะคะมือไม่ค่อยเปื้อนนะเห็นไหมเปื้อนแต่ไม่ได้เปื้อนมากเพราะว่าเวลาจะกดเวลาจะกดดินรอบๆเนี่ยใช้นี้กดได้เลยทำแบบนี้เลยเห็นไหมมือไม่ค่อยเปื้อนไม่ต้องใช้นิ้วกดนี่นะพอเวลาดินเข้าไปติดที่เล็บนะล้างออกยากมากเลยนี่ลงปลูกลงปลูกเลยแน่นๆไปเลยนี่เห็นไหมเพื่อนๆเครื่องมือแนะนำแล้วเดี๋ยวถ้าจะให้สวยตรงนี้ก็คือเอาอันนี้มาวางมาโรยทับนะคะเปลือกกาบมะพร้าวนะคะพุ่มก็เด็ดรอดลงมานี่นะคะเพื่อนๆดอกเขาอาจจะหยุดชะงักไปหน่อยนึงแต่ว่าเป็นพุ่มสวยนะถ้าเราเด็ดยอดแบบนี้นะคะแบบที่ผมทำให้เพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ชมใกล้ๆเลยค่ะเป็นไงคะแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มโตเป็นพุ่มสวยกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ